สำหรับเกรดเนี่ยมันจะต้องเป็นใบหน้าที่มีความเพอร์เฟกต์ไม่ว่าจะเป็นผิวหรือว่ารูขุมขนริ้วรอยนะคะทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์เกรดก็มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนนี้วันที่เกรดอายุ20 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรดอะ have the perfect face แต่พอมาเข้าเลข4แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาละเริ่มมีริ้วรอยตรงนี้ที่เราจะเรียกว่าหนวดแมวหรือหนวดมังกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกดจะต้องอยากจะกลับไปมี the perfect face เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีโดยที่เรายังไม่ต้องผ่าตัดพอเรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยไม่เพอร์เฟคความมั่นใจก็จะเริ่มลดลงมันแตกต่างกันมากถ้าแต่ก่อนนี้เนี่ยหน้าเราเพอร์เฟกต์แล้วเราเจอช่างที่ไม่ค่อยเก่งยังไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันเป๊ะฉันสวยฉันช่วยตัวเองได้แต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยช่วยตัวเองก็บางทีก็ไม่รอด มันก็เลยจริงๆค่ะความมั่นใจมันก็ลดลงค่ะก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็บอกว่าโอ้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ลงไปที่ต่ำที่สุดเนี่ยข้างในสุดอะโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตัดก็เลยรู้สึกว่าคิดว่าอยากจะลองดูนะคะแล้วก็ได้ทำไปแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกหน้าผิวเนี่ยเนียนขึ้นรูขุมขนเล็กลงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกระชับขึ้นมาหมดเลยค่ะก็เลยรู้สึกโอ้ยแฮปปี้มากเลยแฮปปี้มากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลา 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นหน้าเราเนี่ยเล็กลงเล็กลงกระชับขึ้นกระชับขึ้นอะไรเงี้ยก็กลับมามี perfect face เหมือนตอนที่เกศอายุ20ไหมก็ไม่ค่อยเอา30ก็พอค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะแฮปปี้แล้วค่ะ